หลายๆท่านติดต่อสอบถามมานะครับเกี่ยวกับลวดลายของด้านหน้าพระอุโบสถนะครับที่ลวดลายนั้นมันหายไปนะครับหรือว่าตะข่ายหรือว่าหลายๆคนบอกว่าเป็นลวดลายกระเบื้องนะครับหน้าพระอุโบสถนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆลุงป้าน้าอามิตรรักนักสะสมเหรียญเก่าแบงก์เก่าทุกท่านนะครับวันนี้กาก้าพารวยก็มาพร้อมกับเหรียญชนิดราคา5บาทซึ่งเป็นเหรียญ5บาทรุ่นเก่านะครับทั้งหมด4ปีพ.ศ.ด้วยกันที่จะนำมารีวิวฝากพี่ๆน้องๆลุงป้าน้าอาให้เป็นข้อมูลและก็เป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์สำหรับเหรียญชนิดราคา5บาทนะครับซึ่งช่วงนี้ก็ถือได้ว่ากำเนิดนักสะสมยุคใหม่ถือได้ว่าเยอะมากๆนะครับก็เลยอยากจะนำข้อมูลต่างๆเอามาฝากพี่ๆน้องๆลุงป้าน้าอานะครับสำหรับข้อมูลเหรียญกระสาบนะครับของนักสะสมท่านใดคิดจะเป็นนักสะสมนะครับต้องถามใจตัวเองว่าเราสะสมไปเพื่ออะไรนะครับเหรียญชนิดราคา5บาทซึ่งเป็นเหรียญกระสาบโลหะสีขาวทองแดงผสมนิกเกิลนะครับเกือบไส้ทองแดงนั่นเองนะครับด้านในนี่ก็จะเป็นไส้ทองแดงนะครับถ้าเกิดว่าเราดูลักษณะจากการตัดนะครับถ้าเกิดว่าเราตัดเหรียญออกมาครึ่งหนึ่งเราก็จะเห็นได้ว่ามันจะมีเนื้อนิกเกิลนะครับและก็ไส้ในก็จะเป็นทองแดงนั่นเองนะครับนี่คือลักษณะของเหรียญ นะครับส่วนผสมภาพประธานด้านหน้านั้นก็จะเป็นพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชผินพระพักทางเบื้องขวาทรงเครื่องบรมคติยราชภูสิตาภรณ์ทรงฉลองพระองค์คลุยภายในขอบเหรียญระบุภูมิพลอดุลยเดชและรัชกาลที่9นะครับลักษณะของเหรียญก็จะเป็นลักษณะก้าวเหลี่ยมนั่นเองนะครับซึ่งมีความสวยงามและโดดเด่นนะครับยังคงสภาพความสมบูรณ์ของเหรียญ นะครับชนิดราคา5บาทนั้นถือได้ว่าเป็นเหรียญที่มีความสวยงามและก็ความสมบูรณ์ของลวดลายต่างๆมากกว่าเหรียญปีพ.ศ.อื่นๆนะครับไม่ใช่ว่าเขาไม่สึกหรอหรอกนะครับเพียงแต่ว่าลวดลายของเขานั้นมันสูงเด่นและชัดเจนนะครับทำให้การสึกหรอนั้นน้อยนะครับสำหรับเหรียญ5บาทด้านหลังนั้นเป็นพระอุโบสถวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามนะครับภายในวงขอบเหรียญระบุประเทศไทยปีพุทธศักราชที่จัดทำเหรียญว่าพ.ศ. 2536นะครับส่วนด้านล่างระบุเลข5ไทยและอาหรับนะครับโดยมีคำว่าบาทขั้นนั่นเองนะครับนี่คือราคาที่ชำระหนี้ได้ตามกฎหมายนั่นเองนะครับถ้าใครนะครับสะสมเหรียญกระสาบนะครับไม่ว่ารุ่นใดปีพ.ศ.ไหนนะครับไม่ต้องกลัวว่าเหรียญของท่านเขาจะยกเลิกการใช้ไปแล้วจะไม่มีราคาไม่ใช่นะครับไม่ว่าเป็นปีพ.ศ.ไหนนะครับเป็นเหรียญรุ่นเก่าตั้งแต่เริ่มทำมานะครับก็สามารถนำไปแลกเปลี่ยนได้ที่กองกระสาบนะครับสามารถแลกเปลี่ยนคืนได้นั่นเองนะครับแต่ก็ขอให้ยังคงสภาพนะครับยังคงสภาพเป็นเงินนะครับยังมองเห็นว่าเป็นเงินตรานั่นเองนะครับสามารถแลกเปลี่ยนได้หากว่ามีการสึกหรอหรือชำรุดลงไปเขาก็จะลดถอนราคาลงตามสภาพเหรียญ นั่นเองนะครับการแลกเปลี่ยนส่วนปีพุทธศักราช2536นะครับยอดการผลิตนั้นผลิตออกมา 46,992,000 เหรียญ นะครับส่วนขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง24มิลลิเมตรน้ำหนัก 7.5 กรัมนะครับนี่คือลวดลายและขนาดต่างๆนะครับความน่าเก็บสะสมของเหรียญชนิดราคา5บาทนะครับส่วนราคา UNC นะครับของปีพุทธศักราช2536
80บาทนะครับส่วนปีถัดไปนะครับทุกปีพ.ศ.ก็ยังถือได้ว่ามีความสมบูรณ์นะครับยังคงความสมบูรณ์และสวยงามด้านหน้าเหมือนกันนะครับวงขอบนะครับถือได้ว่าเป็นเหรียญที่มีความสมบูรณ์มากๆเลยทีเดียวนะครับเหรียญ5บาทนะครับท่านดูวงขอบนะครับการสึกหรอนั้นถือได้ว่าน้อยกว่าพวกเหรียญชนิดราคา10บาทหรือชนิดราคาอื่นๆนะครับนี่คือเหรียญของปีพุทธศักราช2535นะครับปีพุทธศักราช2535ยอดการผลิตนั้น48,939,620เหรียญด้วยกันนะครับลักษณะเด่นของเขานะครับของปีพ.ศ. 2535ส่วนใหญ่นะครับส่วนใหญ่แล้วเหรียญชนิดราคา5บาทนั้นจะให้เกิดความผิดปกติจากการผลิตก็ถือได้ว่าหาได้ยากมากๆนะครับหาได้ยากมากๆแต่ก็ยังพอมีให้หาเก็บสะสมในลักษณะพิเศษต่างๆเช่นเดียวกันนะครับของปีพ.ศ. 2535นี้เราจะเห็นได้ว่าการปั๊มนะครับการปั๊มขอบเบอร์นะครับขอบเบอร์นั้นก็ยังคงมีอยู่หรือว่าเราเรียกว่าขอบซ้อนนะครับวงขอบซ้อนลักษณะเป็นแบบนี้นะครับแต่จะเป็นรอบวงนะครับอันนั้นก็เป็นการปั๊มเบอร์ยังไม่มีความต้องการใดๆนะครับจากตลาดนักสะสมนะครับสำหรับเหรียญลักษณะแบบนั้นนะครับส่วนลักษณะอื่นนะครับก็ยังคงมีของปีพุทธศักราช2531นะครับที่ยังพอมีให้เก็บสะสมในลักษณะพิเศษค่อนข้างที่จะเยอะนะครับปี31ส่วนปีพุทธศักราช2535นี้นะครับ UNC นะครับเขาประเมินอยู่ที่80บาทเช่นเดียวกันนะครับและปีถัดไปนะครับปีนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับท่านจะเห็นได้ลักษณะขอบเป็นขอบซ้อนนะครับขอบกลมนั่นเองนะครับด้านหน้าเป็นในหลวงรัชกาลที่9นะครับวงขอบมีหลายๆคนสอบถามมาว่าลักษณะเหรียญแบบนี้มีราคาหรือเปล่านะครับเป็นปกตินะครับตัวนี้วงขอบนะครับท่านจะเห็นได้ว่าเป็นสีขาวสีด่างบ้างนะครับบางเหรียญนั้นแทบจะไม่มีสีทองแดงเลยนะครับก็จะเป็นขอบสีนิกเกิลนะครับอันนี้เป็นปกตินะครับไม่ได้ผิดปกติแต่อย่างใดนะครับส่วนด้านหลังของปีพุทธศักราช2545นะครับปี45นี้ถือได้ว่าเป็นเหรียญอีกเหรียญหนึ่งที่หลายๆคนนะครับอาจจะมองข้ามนะครับอาจจะมองข้ามแต่ท่านรู้ไหมว่าปีพ.ศ. 2545นี้เป็นอีกเหรียญหนึ่งที่มีการประเมินเอาไว้ค่อนข้างที่จะสูงนะครับยอดการผลิตของเขานั้น29,601,500เหรียญเลยทีเดียวนะครับตัวนี้ UNC เขาประเมินอยู่ที่120บาทนะครับน่าเก็บสะสมนะครับในวันข้างหน้าไม่แน่นะครับเหรียญนี้อาจขึ้นมามีราคาในตลาดนักสะสมก็เป็นได้นะครับและเหรียญสุดท้ายนะครับเหรียญสุดท้ายของชนิดราคา5บาทวันนี้นะครับก็ยังคงความสมบูรณ์และสวยงามนะครับด้านหน้าเหมือนกันนะครับด้านหน้าเหมือนกันวงขอบเหมือนกันนะครับส่วนด้านหลังปีพุทธศักราช2543นะครับเรายังเห็นความสวยงามนะครับของลวดลายต่างๆพระอุโบสถนะครับและนะครับหลายๆท่านติดต่อสอบถามมานะครับเกี่ยวกับลวดลายของด้านหน้าพระอุโบสถนะครับที่ลวดลายนั้นมันหายไปนะครับหรือว่าตะข่ายหรือว่าหลายๆคนบอกว่าเป็นลวดลายกระเบื้องนะครับหน้าพระอุโบสถนะครับที่เป็นเส้นๆนี่แหละนะครับเส้นตาหมากฮอตเนี่ยมันหายไปนะครับอันนี้นะครับเท่าที่มีนะครับเท่าที่มีข้อมูลและก็ตรวจสอบนะครับเราพบได้ว่าเป็นการสึกหรอนะครับเป็นการสึกหรอเสียมากกว่านะครับเหรียญที่มันไม่มีเส้นตัวนี้นะครับตรวจสอบว่ามีการสึกหรอหรือว่าอะไรก็ไม่รู้นะครับว่ามันทำไมมันมีการสึกหรอนะครับน้ำหนักนั้นมัน
หายไปนะครับน้ำหนักมันหายไปค่อนข้างที่จะเยอะหรือว่าอาจจะมีการเกียร์หรือว่าตกแต่งกันนะครับขอฝากพี่ๆน้องๆหลวงป้าน้าอานะครับตัวลวดลายตัวนี้ไม่มีนั้นก็ยังไม่เห็นมีนักสะสมนะครับมีการเก็บสะสมหรือว่ามีการซื้อขายนะครับสำหรับลายตาหมากฮอตหน้าพระอุโบสถนะครับก็ฝากพี่ๆน้องๆนะครับดูว่าการสึกหรอนั้นมันเกิดขึ้นจากการใช้งานหรือว่าจากการกระทำขึ้นมานะครับหรือว่าเป็นการปั๊มไม่ติดนะครับจากกระบวนการก็ต้องดูกันนะครับนี่ก็คือเหรียญชนิดราคา5บาททั้ง4ปีพ.ศ.ที่นำเอาข้อมูลต่างๆมาฝากพี่ๆน้องๆลงป้านาอานะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ฝากคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ